ตลอดไปการคลิปนี้นะฮะก็จะมารีวิวปั๊มลมพกพานะครับของเซี่ยวหมีเพราะว่ามีประเด็นเรื่องการออกทริปครั้งที่แล้วคือเราแบกสูบไปนะฮะตลอดทุกงานเลยแต่รอบนี้เราอัพสกิลมาแล้วคือการซื้อปั๊มลมเขาให้มาเว้ยแม่งไม่ห่ออะไรมาให้เลยเว้ยหาบุบเลยนี่กระแทกแรงเนี่ยบุบเลยนะดูสภาพกล่องครับในกล่องจะประกอบไปด้วยลองฟังครับด้านในแกงไงวะเฮ้ยอันนี้มันเป็นฝาที่ไม่สามารถที่จะหลุดออกมาได้นะคือเราต้องดึงออกมาคือเราเปิดค้างไว้เนี่ยน่าจะกันหายแต่ก็กลัวหักนะเวลาตีอย่างเงี้ยแบบพลาดไปโดนมันอันนี้ติดมาอยู่แล้วแล้วก็หัวเฮ้ยหัวนี่สมดีวะนี่หัวนี้หนึ่งอันแล้วก็เฮ้ยที่ไหนวะเนี่ยแน่นจังวะอันนี้จะต้องหมุนนะเนี่ยอันนี้คืออะไรไม่รู้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่อ่ะนี่ก็จะมี3อย่างนี้มาให้อันนี้แต่ผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันสายว่ากันในเรื่องสายนะครับสายก็โอเคนะสายเป็นเนื้อแข็งอยู่สายเป็นเนื้อแข็งอยู่แข็งดีนุ่มคือมันดูไม่ใช่ของถูกอ่ะมันดูเหมือนของแพงเหมือนของแพงนะอยู่ในเกณฑ์แบบเลยปานกลางขึ้นไปอ่ะอันเนี้ยแม่งสวยจริงตอนเก็บไงวะเนี่ยดูเนื้องานนี้เขาก็มีตำหนิว่ะคุณเห็นนั้นเนี่ยไม่เป็นไรรับได้วันนี้เขาใช้ท่อหดมาเนี่ยเป่าลมร้อนมาเนี่ยโอ้โหเก็บงานแบบสุโค้ยเลยการเก็บก็ตามแนวเดิมเลยแล้วก็เฮ้ยใช่ปะวะมันเหลือยาวจังวะเฮ้ยไม่ใช่ละยังมันเหลือยาวไปอ่ะนี่เหรอนี่เหรอจริงดิโอ้โหถ้าเกิดสายหมดอายุจะเป็นยังไงเนี่ยใช่ครับคือต้องหมุนแบบนี้ให้ไปสองรอบนะแล้วก็กดลงไปนะนะถ้าสายหมดอายุหรือว่าแบบมันทำลายตัวเองอ่ะเหมือนสาย iPhone อ่ะคือจบเลยนะอันเนี้ยต้องงูใหม่เลยนะแต่ข้อดีคือเนี่ยมันปิดง่ายมากใช่ป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้วะเวลาเก็บต้องเอานี้ลงไปก่อนนะปึ๊บแล้วก็อันนี้ใช่ป่ะวะทำมาเกินแล้วอย่างนี้ลมงานยัดอ่ะเนี่ยนี่คือยังไม่ได้ใช้งานจริงเลยนะยังยัดขนาดนี้ดีไซน์สวยหรูนี่ก็เป็นช่องระบายอากาศหรือว่าดูดอากาศเข้านี่แหละถ้าจำไม่ผิดเปิดเครื่องอ๋อลืมไปว่ามันต้องเสียไฟบ้าบอคอนจริงครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการรีวิวเครื่องสูบลมไฟฟ้านะครับสำหรับพกพาในรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ก็ได้นะแต่อันนี้ผมใช้สำหรับติดรถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเลย